เวลาที่คนซื้อคอนโดเนี่ยนี่เจอมาหลายเคสมากที่คนจะรีเควสตั้งแต่แรกเลยว่าต้องการคอนโดติดรถไฟฟ้าคอนโดต้องเดินทางสะดวกพื้นที่ส่วนกลางจะต้องตอบโจทย์มีครบมีเพียงพอต่อลูกบ้านทั้งหมดวันนี้เนี่ยคอนโดนี้ได้พาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการ Niche Pride เตาปูน Interchange ซึ่งอยู่0เมตรจาก MRT เตาปูน Interchange และมีส่วนกลางที่มากถึง30ชั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเช่นเคยทุกคนก่อนจะไปดูตัวโครงการแล้วก็ความว้าวของส่วนกลาง30ชั้นเนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของทำเลกันก่อนดีกว่าทำเลที่บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าในระดับ0เมตรเลยถ้าเกิดสังเกตเห็นด้านหลังเนี่ยจะเห็นตัวรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกคนซึ่งจะมาอินเตอร์เชนจ์กับ MRT สายสีน้ำเงินบริเวณด้านหน้าโครงการที่สถานีเตาปูนเลยทีนี้มันมีกิมมิคความตลกอยู่อย่างนึงคือว่าตอนที่เป็นมาที่งานแถลงข่าวของโครงการนี้เนี่ยดร.ยุ้ยหรือว่า CEO ของเสนาเนี่ยเขาเคยบอกว่าตัวโครงการมันอยู่ติดกับตัวสถานีมากเกินไปมันจะเกิดเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นความกังวลในทางที่ดีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในเรื่องของปัญหากับเรื่องของตัวความดีงามของการติดสถานีเนี่ยความดีงามมันมีมากกว่าอยู่แล้วอันดับแรกทุกคนความดีงามต้องยกให้เรื่องของการเดินทางเลยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือว่า MRT เนี่ยตัวอินเตอร์เชนด้านหน้าโครงการเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ MRT หรือรถไฟฟ้าได้ถึง4สายด้วยกันก็คือเชื่อมต่อกับ MRT สายสีม่วงที่สถานีอินเตอร์เชนเตาปูนหน้าโครงการเนาะจากนั้นที่ MRT บางซ่อนก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนอกจากนี้ทุกคนห่างจากตัว MRT Interchange เตาปูนเนี่ยแค่1สถานีเนี่ยจากโครงการมองไปก็จะเห็นเลยคือตัวสถานีกลางบางซื่อซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระบบรางทั้งประเทศไทยมาไว้ตรงนี้เลยทุกคนนั่นแปลว่าในอนาคตเนี่ยเดินทางไปไหนก็สะดวกแน่นอนถ้าเกิดเป็นระบบรางเนาะนอกจากนี้ถ้าเกิดนั่งเลยไปอีกนิดนึงก็จะไปที่ MRT จตุจักรซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ BTS หมอชิตสามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อเดินทางเข้าออกเหมือนอีกสายหนึ่งด้วยนี่พูดถึงแค่ตัวการเดินทางด้วยระบบรางที่สร้างเสร็จณตอนนี้นะทุกคนซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวอินเตอร์เชนจ์เตาปูนเนี่ยก็จะเป็นอีกหับนึงที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าหลายๆสายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวในการเดินทางนะทีนี้ทุกคนเรื่องการเดินทางเนี่ยสะดวกแน่นอนอยู่แล้วต่อไปเราไปดูในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการกันบ้างถ้าเอาแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยทุกคนสามารถมองเห็นได้จากชั้นดาดฟ้าของโครงการเลยก็คือตัวโลตัสบางซื่อเนาะลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินไปจับจ่ายซื้อของใช้ของกินได้อย่างสะดวกเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ห้างสรรพสินค้าที่มันมีความเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนี่ยทุกคนทางด้านขวามือของเบนเนี่ยก็จะเป็นเกตเวย์บางซื่อซึ่งตัวเกตเวย์เนี่ยเขามีรถรับส่งจากตัวสถานีอินเตอร์เชนจ์เตาปูนบริเวณหน้าโครงการโดยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะไปเกตเวย์บางซื่อเนี่ยเราก็ไปขึ้นรถของตัวเกตเวย์บางซื่อที่หน้าโครงการไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องเดินด้วยรถมากแต่ถ้าเกิดว่า2อันนี้เนี่ยยังไม่ใกล้พออยากได้แหล่งไลฟ์สไตล์แหล่งจับจ่ายใช้สอยที่ใกล้กว่านี้ทุกคนในอนาคตเนี่ยบริเวณพื้นที่ดินหน้าโครงการที่ติดกับตัว BTSเนี่ยทางเสนาเขาจะทำเป็นร้านค้าเป็นช็อปขึ้นมาซึ่งช็อปตรงนี้เนี่ยจะเป็นช็อปที่คอนเน็กระหว่างพื้นที่ของลูกบ้านแล้วก็พื้นที่ของบุคคลภายนอกด้วยก็จะมีร้านค้ามีร้านกาแฟมีคาเฟ่อะไรมาลงบริเวณหน้าโครงการเลยตัวลูกบ้านเนี่ยก็จะได้ความสะดวกสบายในเรื่องของการซื้อของหรือว่าจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยมากขึ้นทีเดียวนอกจากนี้ทุกคนบริเวณรอบๆโครงการเนี่ยถ้าเกิดไกลออกไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลโรงเรียนห้างสรรพสินค้าแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยกระจายกันอยู่เยอะเลยก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งนึงเป็นอีกทำเลนึงที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งไลฟ์สไตล์ใกล้ๆแล้วก็เดินทางไปยังแหล่งไลฟ์สไตล์หรือว่าแหล่งงานกลางเมืองได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะด้วยเนาะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนสำหรับเรื่องของทำเลเนาะพักเรื่องของทำเลไว้เท่านี้เดี๋ยวต่อไปให้ตินาพาไปดูข้อมูลตัวโครงการและก็ความว้าวในเรื่องของส่วนกลาง30ชั้นกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตินนะคะเดี๋ยวติ๊จะพาทุกคนไปดูตัวโครงการแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆกันค่ะโครงการ Niche Pride เตาปูนอินเตอร์เชนจ์เป็นโครงการไฮไรส์38ชั้นจำนวน1อาคารสร้างเสร็จพร้อมอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ3ไร่มียูนิตพักอาศัยทั้งหมด742ยูนิตพร้อมที่จอดรถ 50% รวมจอดซ้อนคันค่ะซึ่งถ้าเริ่มจากแนวราบเนี่ยภายนอกอาคารนะคะเขาก็จะมีจุดดรอปออฟและมีทางวนขึ้นอาคารค่ะมีพื้นที่ของสวนเป็นแนวยาวถึง2ส่วนด้วยกันตรงนี้พื้นที่มากพอที่จะลงมาใช้เล่นกีฬากลางแจ้งเลยพอเข้ามาด้านในตัวอาคารก็จะเจอกับล็อบบี้เมลรูมและก็ลิฟต์ที่จะขึ้นไปยังส่วนพักอาศัยและส่วนกลางต่างๆซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ชั้น8เป็นต้นไปจนถึงชั้นที่38ค่ะโดยจุดเด่นของโครงการเนี่ยก็คือส่วนกลางทั้ง30ชั้นเนี่ยจะกระจายตัวอยู่บนยูนิตพักอาศัยทั้งหมดแบ่งเป็น7วิลเลจค่ะเปรียบเสมือน7หมู่บ้านโดยจะเดินเชื่อมต่อกันทางบันไดวนเนาะรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ค่ะวิลเลจที่1ชั้นที่
8ถึงชั้นที่11จะประกอบไปด้วยมินิเธียเตอร์ที่ชั้นที่8และ11สกายเลาที่ชั้นที่9และโคเวิร์กิ้งสเปซที่ชั้นที่10ค่ะวิลเลจที่2ที่ชั้นที่12ถึง15จะมีสกายเลาที่ชั้น12คิดคลับที่ชั้น13และ14ส่วนชั้นที่15จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซวิลเลจที่3ที่ชั้น16ถึง19จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่ชั้น16โยคะรูมที่ชั้น17ถึง18และสกายเลาที่ชั้น19ค่ะวิลเลจที่4ที่ชั้น20ถึง23เริ่มที่โคเวิร์กิ้งสเปซที่ชั้น20ปาร์ตี้รูมที่ชั้นที่21และ22จบด้วยสกายเลาที่ชั้นที่23ค่ะวิลเลจที่5ที่ชั้นที่24ถึง27จะมีโคเวิร์กิ้งสเปซที่ชั้นที่24พร้อมสวนกลางแจ้ง Recreation Game Room ที่ชั้นที่25และ26จากนั้นก็จะเป็นสกายเลาที่ชั้นที่27ต่อมาวิลเลจที่6ที่ชั้นที่28ถึง32จะมี Recreation Game Room ที่ชั้นที่28 Coworking Space ที่ชั้นที่29ถึง30สกายเลาที่ชั้น31 Exclusive Meeting Room ที่ชั้น32ค่ะและสุดท้ายวิลเลจที่7ที่ชั้น33ถึง37ค่ะจะประกอบไปด้วยปาร์ตี้รูมที่ชั้น33สกายเลาที่ชั้น34และ35 Coworking Space ที่ชั้น36และ Exclusive Meeting Room ที่ชั้น37ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนส่วนกลางทั้ง30ชั้นในเยอะจุใจเลยมั้ยล่ะเพียงพอต่อความต้องการทุกคนแน่นอนค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมี Grand Facility ที่ชั้น38ด้วยนะคะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge Pool ยาว50เมตรขนาดโอลิมปิกหันทางทิศเหนือว่ายได้ตลอดบ่ายไม่ร้อนแดดพร้อมจากกุชชี่ที่ออกแบบมาให้หลบมุมได้อย่างเป็นส่วนตัวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสกายฟิตเนสและพื้นที่พักผ่อนบนดาดฟ้าให้ลูกบ้านได้ขึ้นมารับวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้อีกด้วยค่ะต่อไปเราไปดูห้องตัวอย่างกันมากทุกคนห้องตัวอย่างเนี่ยทางโครงการ Niche Pride ตาปูนอินเตอร์เชนเนี่ยจัดเอาไว้ให้ดูทั้งหมด2ห้องด้วยกันก็คือห้องแบบ1 bedroom ขนาด28ตารางเมตรและก็1 bedroom ขนาด32ตารางเมตรเนาะซึ่งทุกห้องเนี่ยเขาจะขายเป็นแบบ fully furnished ทั้งหมดฝ้าเพดานเนี่ยสูง 2.7 เมตรคำว่า fully furnished ของเสนาทุกคนก็คือจะแถมให้ทุกๆอย่างตามที่เห็นในห้องเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นของ Geofit ที่ออกแบบในดีไซน์ตามแบบญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูทีละส่วนกันส่วนแรกทุกคนตั้งแต่เข้าห้องมาเนี่ยเราจะได้เรื่องของความปลอดภัยก่อนก็คือตัว Digital Door Lock ที่จะแถมให้กับทุกยูนิตเลยทุกคนและบริเวณแรกที่เข้ามาถึงในห้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Living Area ที่อยู่ติดกับส่วนรับประทานอาหารก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยความพิเศษคือเจ้าตู้ Built-in ต่างๆที่เขาบิ้วมาให้ของ Geofit เนี่ยในแบรนด์ Niche Pride เนี่ยทุกคนจะเป็นตู้ที่ขยับตัววัสดุขึ้นมาจากตัว Niche Mono หรือตัวอื่นๆนิดนึงอย่างเช่นตู้เก็บรองเท้าบานนี่ทุกคนหน้าบานเนี่ยเขาจะเป็น High Gloss ด้วยคำว่าหน้าบานไฮกลอสของเขาเป็นหน้าบานที่เคลือบปิดผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมันแล้วก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ฟังก์ชันด้านในตู้เนี่ยอย่างที่บอกว่า Geofit เขาคิดมาแล้วเนาะมันก็จะค่อนข้างที่จะฟังก์ชันมากๆเลยติดกันเป็นบริเวณของตัวพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีอ่ะทุกคนชุดทีวีตามที่เห็นชุดนี้เนี่ยคือทางโครงการก็แถมให้ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงโซฟาที่เป็นโซฟาขนาด 3-4 ที่นั่งตรงนี้ด้วยซึ่งโซฟานี่ก็จะเป็นของ Geofit เหมือนกันก็จะมีช่องเก็บของมีช่องที่เอาสามารถใส่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนี้เลยทุกคนและก็ส่วนติดการบริเวณตรงนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งความพิเศษคือโต๊ะชุดนี้เนี่ยสามารถพับเพื่อเก็บลงไปแล้วก็เพิ่มสเปซให้กับบริเวณห้องนี้ได้บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของห้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนห้องครัวหรือว่าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูจากห้องนอนกันก่อนตัวห้องนอนเนี่ยเขาจะแบ่งด้วยผนังกระจกที่เป็นผนังกระจกประตูบานเลื่อนแบบ2ตอนแบบนี้ซึ่งตัวผนังเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำมาค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่พื้นจรดฝ้าเพดานเลยรวมถึงตัวรางเนี่ยก็เป็นรางแบบฝังพื้นด้วยอ่ะโอเคแล้วพอเข้ามาด้านในปุ๊บก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินเต็มความสูงของผนังแบบนี้มาให้เหมือนกันทุกคนซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ฟังก์ชันค่อนข้างดีเนาะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ4บานข้างล่างเป็นบานใหญ่ข้างบนเป็นบานเล็กแบบนี้อ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงตัวแอร์เนี่ยเขาแถมให้ด้วยแอร์ในห้องวันเบดรูม28เนี่ยแถมมาให้2ตัวนะคือในห้องนอนกับห้องนั่งเล่นทุกคนเป็นแอร์ของไดกินถัดเข้ามาดูด้านในด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของพื้นที่นอนและตัวเตียงเนี่ยทางโครงการแถมตัวฐานเตียงขนาด5ฟุตมาให้แต่ว่าตัวฟูกเนี่ยเขาจะไม่ได้แถมมาซึ่งแน่นอนว่าตัวเตียงเนี่ยก็เป็นเตียงที่ออกแบบโดย Geofit เช่นเดียวกันและบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็มีการติดตั้งงานระบบสำหรับแขวนทีวีแขวนผนังมาให้แล้วด้วยส่วนที่พิเศษอีกส่วนหนึ่งของโครงการ Niche Pride ตาปูนอินเตอร์เชนทุกคนก็คือว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เรียกว่า My Select คือเป็นการออกแบบจากตัว Geofit นั่นแหละพื้นที่ My Select เนี่ยอย่างเช่นในห้องนี้เราจะเห็นว่าบริเวณข้างเตียงติดกับตัวผนังกระจกที่เป็นช่องแสงเนี่ยทุกคนจะมีโซฟาเบสอยู่เราสามารถที่จะเลือกได้ตอนที่ซื้อห้องว่าจะเอาเป็นโซฟาเบสแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นโต๊ะทำงานคือเราสามารถเลือกได้เลย
ยตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดมองไปก็จะเห็นตัวบานกระทุ้งเนาะที่อยู่บริเวณริมหน้าต่างก็บานกระทุ้งเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่กินพื้นที่ประมาณสักเกือบจะ 80% ของตัวบานกระจกเลยก็เป็นบานกระทุ้งที่สามารถเปิดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีอ่ะต่อไปเราไปดูตัวโถงที่จะไปยังห้องน้ำและก็ห้องครัวกันบ้างซึ่งบริเวณตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกันระหว่างห้องน้ำและก็ห้องครัวเนาะแต่ว่าตรงที่เว้นไว้เนี่ยก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าทางเสนาเนี่ยเขาก็ได้มีการบิวเป็นลิ้นชักเก็บของคือชิ้นนี้เนี่ยจะบิวให้มาแต่ว่าชิ้นบนเนี่ยจะไม่ได้ให้เนาะทีนี้มาดูในส่วนห้องน้ำกันก่อนตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำหน้าตาสแตนดาร์ดทั้งโครงการเลยทุกคนสุขภัณฑ์ที่แถมให้มาเนี่ยจะเป็นของคอลเลอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์หรือว่าเป็นตัวฝักบัวแบบแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เดนชาวเวอร์ทุกอย่างเป็นของคอลเลอร์หมดเลยแล้วก็มีการแถมตัวเป็นเหมือนกับช่องเก็บของด้านในพื้นที่นั่งตรงอาบน้ำแล้วก็เป็นฉากกั้นกระจกนิรภัยรวมถึงพัดลมดูดอากาศด้านบนก็คือแถมมาให้หมดแล้วตัวราวแขวนผ้าอันนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกันต่อไปทุกคนเป็นห้องครัวแน่นอนว่าเป็นห้องครัวที่เราชื่นชอบคือเป็นครัวปิดที่อยู่ติดกับระเบียงเนาะตัวครัวปิดเนี่ยเขาสามารถที่จะปิดประตูได้เพราะเขากั้นประตูเป็นประตูบานเลื่อนแบบ2ตอนอันนี้มาให้ตัวประตูเนี่ยขนาดถือว่าโอเคเลยเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเนาะเขาทำแบบเป็น2บานเลื่อนที่ฝังซ่อนไว้ในผนังแบบนี้ด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนอย่างเงี้ยเป็นตัวใหญ่เนาะอาจจะทำให้ดูแคบแต่ว่าเขาแก้ไขปัญหาความแคบของห้องครัวโดยการติดหน้าบานตู้ด้านบนที่เป็นกระจกซึ่งทำให้ห้องครัวเนี่ยดูไม่อึดอัดมากเกินไปแล้วก็ฟังก์ชันที่ขอพูดถึงก่อนเลยเนาะก็คือตัวที่วางจานที่วางจานด้านบนเนี่ยทุกคนเป็นที่วางจานแบบที่สามารถที่จะยกลงมาเพื่อหยิบของได้พอเราเก็บจานเสร็จปุ๊บดันกลับขึ้นไปเก็บไว้ที่เดิมอันนี้คือให้ใช้สอยได้ง่ายดายขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของพื้นที่เคาน์เตอร์กันมากทุกคนตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะได้มาหน้าตาตามนี้เลยเนาะมีเตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็เครื่องดูดควันเป็นของเมกส่วนตัวอ่างล้างจานเนี่ยจะเป็นของเตก้าทุกคนแต่ว่าตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมีกิมมิคอย่างนึงตรงที่ว่าบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยสามารถดึงออกมาได้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการประกอบอาหารทุกคนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะหั่นหรือว่าวางของหรือว่าวางวัตถุดิบก่อนที่จะนำลงเตาได้เลยพอเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนเก็บได้เรียบร้อยแบบนี้อ่ะก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีด้านล่างเนี่ยก็เป็นตู้แล้วก็เป็นถังขยะรวมถึงเป็นลิ้นชักที่สามารถเก็บของได้ด้านล่างด้วยพื้นที่วางตู้เย็นเนี่ยก็สามารถวางตู้เย็นขนาด2บานประตูประมาณสัก 7-8 คิวพอวางได้อยู่ทุกคนแต่ว่าขนาดใหญ่กว่านี้จะไม่ได้แล้วว่าตัวตู้ด้านบนเนี่ยเขาฟิตเอาไว้เนาะส่วนบริเวณที่ติดกันเนี่ยทุกคนก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงเนาะซึ่งเขาจะทำงานระบบรวมถึงปลั๊กไฟน้ำดีน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยเอาไว้สำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะก็จะมีประมาณนี้สำหรับห้อง1 bedroom ขนาด28ตารางเมตรของโครงการ Niche Prime ต่อปุ่น Interchange ต่อไปไปดูห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งกันตินารออยู่แล้วจ้าห้องตัวอย่างห้องที่2นะคะก็จะเป็นห้อง1 bedroom ขนาด32ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับห้องเมื่อกี้เลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือชุดบิวอินต่างๆนะคะอย่างเช่นตู้ใบนี้ค่ะที่เขาจะบิวอินมาให้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่เครื่องซักผ้าอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะซึ่งชุดบิวอินชุดนี้นะคะก็จะมีช่องสำหรับใส่ของต่างๆเนี่ยได้มากเลยทีเดียวค่ะและบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดครัวค่ะที่เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยเพียงแค่ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีโต๊ะรับประทานอาหารแบบพับได้ให้ด้วยค่ะและถัดเข้ามานะคะก็เป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะที่มีโซฟาขนาด3ที่นั่งแล้วก็ชุดบิวอินทีวีที่แถมให้ค่ะและที่ด้านในสุดของห้องนะคะก็จะเป็นช่องแสงค่ะที่มีกระจกเนี่ยเต็มความกว้างของผนังรวมถึงมีหน้าต่างบานกระทุ้งสำหรับใช้ระบายอากาศด้วยค่ะนอกจากนี้ความพิเศษของห้องนี้ก็คือบริเวณที่เป็นไมซีเล็กเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นโซฟาเบสแบบนี้หรือว่าเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะแอร์ตัวนี้ของไดกินเนี่ยเขาก็แถมให้เหมือนกันค่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะตัวห้องนอนของเขาเนี่ยไม่ได้กั้นด้วยประตูบานทึบเนาะเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งของผนังเนี่ยเป็นกระจกด้วยค่ะส่วนด้านในห้องนอนนะคะเขาก็จะแถมฐานเตียง6ฟุตมาให้แต่ว่าไม่ได้แถมฟูกมาให้เนาะส่วนปลายเตียงเนี่ยเขาก็จะมีงานระบบติดตั้งทีวีแขวนผนังมาให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแอร์ของไดกินแถมให้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนตัวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงค่ะเพราะว่าเขาจะเอาคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยดันไว้ด้านบนเนาะตัวระเบียงนะคะเขาก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอนแบบนี้เลยค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของบริเวณหน้าห้องน้ำกันเลยดีกว่าค่ะหน้าห้องน้ำเนี่ยเขาบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้นะคะขนาดความสูงเนี่ยพื้นจรดเพดานเลยและตรงนี้นะคะเขาบิวอินมาให้เพิ่มเติมค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบฝังผนังค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่หน้าตามาตรฐานของโครงการเลยค่ะสุขภัณฑ์ทั้งหมดในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นของคอลเลอร์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปก่อนจบรายการนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวโครงการพร้อมบอกราคากันเลยดีกว่าค่ะ
อ่ะโอเคจ้ะทุกคนก่อนจะจบรายการในวันนี้เนาะเรามาสรุปตัวโครงการกันนิดนึงตัวโครงการ Nice Pride เตาปูนอินเตอร์เชนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนซึ่งเป็นอินเตอร์เชนเนี่ยแทบจะที่สุดเลยในย่านนี้เนาะแน่นอนว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยเขาทำได้ดีมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยระบบรางที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ MRT ด้วยกันเองการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับสถานีกลางบางซื่อในอนาคตด้วยทุกคนและความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่าไม่เป็นสองรองใครมีทั้งโลตัสซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใช้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างจริงจังและก็มีห้างที่เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์อย่างตัวเกตเวย์บางซื่ออยู่ใกล้ๆกันด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งช้อปปิ้งหรือว่าแหล่งงานสำคัญหลายๆจุดของกรุงเทพได้อย่างสะดวกมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยในกระจายตัวอยู่รอบๆเลยนอกจากนี้เรื่องตัวโครงการเนี่ยนอกจากตัวส่วนกลาง30ชั้นที่ถือว่าเพียงพอต่อจำนวนลูกบ้านมากๆแล้วเนี่ยก็คือตัวห้องทุกคนตัวห้องในปกติเสนาเขาจะเป็นเสนาที่เป็นตัว G Office เนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเอาตัว My Select ซึ่งปกติจะอยู่ในแบรนด์ที่เป็น Luxury Class เนี่ยลงมาไว้ในตัว Niche Pride ตัวนี้ด้วยซึ่งตัว My Select เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเนาะเมื่อกี้ตอนรีวิวเนี่ยเราไม่เห็นว่าจริงๆในห้องน้ำเนี่ยเขามีการแถมตัวเครื่องปรับน้ำอุ่นใช่จ้ะเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยคือเขาจะฝังไว้ในทุกห้องเลยก็สามารถใช้งานน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำร้อนได้ตามสะดวกเลยทุกคนทีนี้ไปดูในส่วนของราคากันบ้างตัวห้องที่เป็นห้อง One Bedroom ขนาด28ตารางเมตรเนี่ยจะราคา 3,390,000 บาทส่วนตัวห้องตัวอย่างห้องนี้ที่เป็นห้องขนาด32ตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน 4.xx ล้านนั่นแหละซึ่งมันจะแปรผันไปตามมุมแล้วก็ไปตามชั้นเนาะแต่ว่าราคาเฉลี่ยของทั้งโครงการตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ประมาณ 120,000 ถึง 130,000 บาทต่อตารางเมตรและตอนนี้ขอกระซิบว่าทั้งโครงการเหลือเพียงแค่ 20% เท่านั้นเป็น 20% สุดท้ายซึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีค่าส่วนกลาง2ปีและก็อยู่ฟรี2ปีด้วยตรงนี้สามารถเช็คกับเซลของเสนาสามารถเช็คในเว็บไซต์ได้หรือว่าจะเข้ามาที่ตัวเซลส์แกลเลอรี่ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตัวโครงการก็ได้เหมือนกันก็ลง MRT Interchange เตาปูนเดิน09เข้ามาถึงตัวเซลส์แกลเลอรี่แล้วก็ตัวโครงการเลยอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบโครงการนี้และอยากติดตามเราในโครงการต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ